ครับทัวร์อันไทยชาแนลสวัสดีครับตรงนี้พบกับ YouTube ท่องเที่ยวตอนนี้ยังอยู่ที่หลวงพระบางที่นี่คืออะไรที่นี่เป็นคล้ายๆกับฟาร์มควายลาวส์บัฟฟาโลเดลี่มีนมควายมีไอติมนมควายมีค่าเข้าไปเที่ยวชมนู่นนี่นั่น เป็นแพ็กเกจ 50,100ก็ในขณะที่ว่าเราเดินทางจากหลวงพระบางไปที่น้ำตกตาดกวางสีมันก็จะผ่านที่นี่ครับแล้วก็เห็นไม่แน่ใจว่าข้างในเขามีอะไรบ้างก็เลยเดินเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีการเก็บค่าบัตรเข้าใดๆนะครับแต่เมื่อกี้มีนักเรียนเข้ามากันเยอะมาก โอ้โหใหญ่โตกว่าที่คิดละครับน่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเที่ยวชมฟาร์มแล้วก็น่าจะขายดีในหมู่ของฝรั่งนะครับ ส่วน ชาวเอเชียหรือชาวไทยเราน่าจะไม่ค่อยจะสนใจที่แบบนี้สักเท่าไหร่เลยเห็นนักเรียนเข้ามาดูอะไรกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับทัศนศึกษาด้วยมั้งมีการเลี้ยงหมูหลุมนะครับ บรรยากาศจริงๆมันก็ชิลดีนะถ้าเกิดเขาจะทำเป็นที่พักรถเป็นที่อะไรอย่างนี้ก็จะมีละอย่างนี้ครับคอกมีควายเยอะๆแล้วก็มีเกี่ยวกับการเพาะปลูกต่างๆนานาถ้าอยากกินไอติมหรือกินนมควายอะไรนี้ก็ตรงซุ้มนะครับจะจอดรถข้างนอกแล้วซื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินเข้ามาแต่นี้ด้วยความสงสัย โอเคเมื่อได้คำตอบแล้วก็พาชมไว้เท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปกับการเดินทางท่องเที่ยววันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมเดินทางกลับเมืองไทยครับผมที่นี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายก็ได้ในหลวงพระบางขอบคุณที่ติดตามครับกด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ